อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมตัดสลับไปที่จังหวัดเพชรบุรีอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็น่าสยดสยองมากกรณีที่คุณยายท่านหนึ่งอยู่ที่บ้านนะคะแล้วอายุ75ปีแล้วมีโจรไอ้โม่งเดี๋ยวเปิดวงจรปิดขึ้นมานิดนึงก็ได้สวมเสื้อเป็นเสื้อคล้ายๆพวกคนงานก่อสร้างนะหรือพวกเกษตรกรย่องเข้ามาโดยลักษณะก็คือมีการปีนกำแพงเนื่องจากว่าที่กำแพงไปเจอคราบเลือดแล้วย่องเข้ามาผ่านหมาที่เลี้ยงไว้กลายเป็นว่าหมามันวิ่งมาแล้วหมาเหมือนแบบไม่ได้กัดหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ฆ่าคุณยายสุธาสินีอายุ75ปีก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไปว่ารอยแผลทั้งหมดที่ถูกมีดแทง20กว่าแผลล่าสุดมีการยืนยันจากผลชันสูตรนะคะ32แผลคุณผู้ชมน่ากลัวมากแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้จากข้อมูลชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมเป็นคนที่เอาแพะมากินหญ้าแถวๆรอบบ้านคุณยายหรือเปล่าเพราะบ้านคุณยายอยู่กลางทุ่งดูภาพล่าสุดวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปล็อกตัวโจรคนนี้หน่อยค่ะนนทพัฒน์เสาวสารหรือว่าในเจมเป็นคนงานก่อสร้างซึ่งบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้นะคะแต่ตำรวจไปล็อกตัวได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไกลพอสมควรนะแล้วตำรวจเก่งมากถามว่าล็อกตัวได้เพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะมันมีการแจ้งเบาะแสด้วยรวมถึงถ้าคุณผู้ชมจำได้รถมอเตอร์ไซค์ค่ะที่ตอนแรกกำลังมองว่าเอ๊ะใช่สีแดงหรือเปล่าสุดท้ายไปเจอรถมอเตอร์ไซค์คันนี้อ้าวสีชมพูไปเจอตัวที่ประจวบนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เลยมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ใช่ของไอ้เจมด้วยนะตำรวจไปพบว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ให้ดูลักษณะสักนิดนึงค่ะ Honda Scoopy สีชมพูคันนี้เป็นของนายจ้างของเจมแล้วเจมขอยืมรถนายจ้างออกมาซึ่งตอนแรกเนี่ยนายจ้างคิดว่าเขาจะไปหาแฟนสุดท้ายขี่รถคันนี้มาฆ่าคนหลังจากที่เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจล็อกตัวได้ดูภาพบรรยากาศล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจสภ.ชะอำคุมตัวนนทพันธ์มาสอบปากคำโดยทางด้านพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสทำรงสอบด้วยตัวเองเลยนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มีจังหวะนึงตอนที่ทางผู้บัญชาการเนี่ยสอบปากคำเสร็จสับปุ๊บทางฝั่งของตำรวจได้คุมตัวนนทพันธ์ออกมาด้านนอกนักข่าวพยายามสอบถามแรงจูงใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมขนาดนั้นแล้วอยากจะขอโทษคนตายไหมปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามค่ะเดินก้มหน้าอย่างเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปแต่ลักษณะสีหน้าน่าจะมีความเครียดพูดอะไรสักนิดนึงได้ไหมครับตั้งใจก่อเหตุนะครับอาจจะชิงทรัพย์หรือจะทำอะไรตั้งใจตั้งใจมานานหรือยังเล็งไว้นานหรือยังวางแผนมานานไหมครับขอโทษครับอยากขอโทษคุณยายไหมญาติเขาไหมครับนิดนึงเขาญาติเขาไหมครับรู้ไหมว่าคุณยายถูกแทงทั้งหมด32แผลเครียดชีวิตแล้วไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเจ็บพุทอะไรเนี่ยครับรองเท้ารองเท้ารองเท้าเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเราไปดูลาดเราหลายรอบไหมวางแผนมาก่อนตอนนี้คุณแม่เสียใจมากครับพี่พี่ถอยลบถังลบนิดนึงครับเรารีบเลยครับเราเสพยาด้วยนะครับวันนั้นอ่ะถอยมาช่องนี้เลยวางแผนมาก่อนช่องนี้เลยเดี๋ยวขวาอย่าขอโทษขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดนึงครับเราตั้งใจก่อนเหตุขอโทษนะครับขออนุญาตครับเข้าไปวันนี้หลังจากที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7สอบปากคำ15นาทีค่ะวันนี้ท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วนนทพันธ์ก่อนหน้านี้เคยเข้าบ้านหลังนี้มาก่อนแต่เข้าแต่3เดือนที่แล้วแล้วเข้าครั้งเดียวด้วยนะใช่ฮะเขาบอกว่าเหมือนเคยมาซ่อมแอร์ที่บ้านหลังนี้มาซ่อมแอร์บ้านคุณยายนี่แหละฮะเสร็จแล้วตอนนั้นเขาก็เป็นช่างปกติพอมาซ่อมเสร็จก็กลับไปก็ไม่ได้มีอะไรแต่หลังจากนั้นฮะก็กลับมาใหม่คาดการณ์กันว่าเห็นว่าบ้านนี้มีคนแก่อยู่แล้วพื้นที่เปลี่ยวๆเงียบๆน่าจะลงมือก่อเหตุเวลาตัวเองขัดสนหรือต้องการเงินหรือเปล่าโดยในวันที่เกิดเหตุค่ะกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าขับรถมาดูลาดเราตั้งแต่ช่วงประมาณ10โมงกว่าแล้ววนไปวนมาคือตั้งใจมาหลังจากนั้นย่องเข้ามางัดเข้าไปทางประตูด้านหลังบ้านนะคะแล้วเจ้าตัวบอกว่าตอนที่เอาอาวุธมีดเข้าไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะแต่ว่ายายเห็นแล้วมันมีการสู้กันเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังไปรื้อค้นทรัพย์สินเพราะรู้ว่าบ้านเนี่ยมีแต่คนแก่อยู่ยายตะโกนให้คนช่วยแล้วมันมีจังหวะนึงเขาอ้างว่ายายเนี่ยกัดนิ้วโมโหตรงนี้แหละ
ค่ะคือพยายามจะอุดปากยายแล้วยายกัดนิ้วโมโหตรงนั้นก็เลยใช้มีดที่เตรียมมาด้วยเนี่ยแทงคุณยายแล้วแทงยังไง30กว่าแผลคือคนเราจะอมหิตอะไรได้ขนาดนี้คนแก่แค่แบบผลักนิดเดียวคุณยายก็ล้มแล้วนะคะหลังจากนั้นนำทรัพย์สินไปคุณผู้ชมเชื่อไหมฆ่าคนทั้งคนได้เงินไป 2,000 บาทนะเพราะเขาไม่ได้เก็บเงินอะไรไว้ที่บ้านเยอะแยะมีพระเครื่องแล้วก็มีเงิน 2,000 หลังจากนั้นหลบหนีไปตำรวจตรวจฉี่นะคะแล้วก็จับตรวจเลือดตอนนี้ผลยังไม่ออกฟังเสียงท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ดูหน่อยค่ะเห็นบอกว่าการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเดี๋ยวต้องถามครอบครัวคนตายอีกครั้งหนึ่งชุมกันตั้งแต่วันแรกให้เร่งรัดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ให้จงได้เนื่องจากว่ามีพฤติการที่ทารุณโหดร้ายเหิมเกริมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายประเด็นนี้ผมได้ซักถามแล้วว่าเขาเคยมาที่บ้านหลังนี้มาก่อนเป็นช่างแอร์มาติดตั้งแอร์แล้วก็มองดูว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีฐานะแล้วไม่มีใครอยู่คือคำให้การของเขาเราก็ยังไม่ปักใจเชื่อเขาบอกว่าคุณยายฮะที่เสียชีวิตก็ได้ร้องไอ้เอาไว้ไวซึ่งเขากลัวคนอื่นซึ่งในบ้านก็มีสุนัขด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้กับช่างอํากับเพชรบุรีไปดูแลความปลอดภัยเต็มที่แล้วก็ไปช่วยเหลือในศพด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าทางตำรวจเราจะทำอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวท่านเบื้องต้นคุณผู้ชมวันนี้เราเดินทางไปเจอกับครอบครัวของคุณยายนะเป็นลูกทั้ง2คนวันนี้เบื้องต้นเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับคุณพีรภากับคุณรพัฒธรพรนะฮะเป็นลูกสาวทั้ง2คนเห็นว่าเขาเดินทางมาที่สภ.ชะอำแล้วก็เอาช่อดอกไม้เนี่ยมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเบื้องต้นเนี่ยลูกสาวเองให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยที่มุ่งมั่นตั้งใจหาเบาะแสจนกระทั่งจับคนร้ายได้ภายใน2วันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าคนร้ายรายนี้ชั่วช้าจิตใจโหดเหี้ยมทั้งที่ปกติแล้วแม่ตัวเองเอาง่ายเป็นคนจิตใจดีเมตตาอายุท่านก็เยอะทำไมคนร้ายต้องโหดร้ายขนาดนี้นี่ฮะภาพที่โรงพักคนร้ายขอให้ได้รับโทษแบบประหารชีวิตไม่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไม่อยากให้ผู้ต้องหารายนี้เนี่ยอยู่ต่อบนโลกใบนี้อีกแล้วมองเป็นภัยสังคมเขาบอกจริงๆตัวเขาเองเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายอยากจะฆ่าคนร้ายให้ตายเองด้วยซ้ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ้างว่าคนร้ายอ้างบอกแม่เขากัดนิ้วทำให้ต้องแทง32แผลบอกโหมันเกินไปหรือเปล่าฟันคนแก่กัดเข้านิ้วคนหนุ่มๆสุดท้ายคุณผักอ่ะเขาก็ล้มแล้วทำไมคุณต้องฆ่าแม่ฉันขนาดนี้เหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่บีบหัวใจของลูกๆมากไม่คิดว่าแม่จะต้องมาเสียชีวิตในเรื่องแบบนี้ฮะมันเลวมากแค่กัดนิ้วแน่นะปัญญาอ่อนที่สุดในโลกเลยเหตุผลคือเอาแต่คุณแม่ไม่มีอาวุธสู้บ้านเราไม่มีอาวุธสู้คือคุณแม่แค่กัดนิ้วมันแค่นั้นอะตามที่เราได้ยินข่าวนะคะแล้วมันถึงกับต้องทำคุณแม่30กว่าแผลเลยเหรอมันบ้ามันบ้าไปแล้วอะมันควรจะสมควรโดนโทษประหารชีวิตจริงๆนะคะเราไม่อยากให้มันอยู่บนโลกใบนี้อะไอวันนาคิมบายมายเซลลูกสาวบอกเลยนะคะอยากฆ่าเลยอยากจะฆ่ามันด้วยมือของตัวเองนี่แหละแต่ว่าทำไม่ได้เนื่องจากว่าก็เรื่องของกฎหมายอยากให้ได้รับโทษประหารชีวิตเป็นโทษสูงสุดอ๋อและเมื่อวานนี้ที่ครอบครัวบอกว่ายังไม่ได้บอกคุณพ่อซึ่งป่วยติดเตียงว่าแม่ถูกฆาตกรรมวันนี้จริงๆลูกสาวบอกนะคะตัดสินใจบอกคุณพ่อละแล้วจะให้คุณพ่อเนี่ยไปงานศพของคุณแม่เป็นคืนแรกแต่ไม่ได้บอกว่าแม่โดนฆ่าบอกว่าคุณแม่ป่วยแล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมในขณะเดียวกันล่าสุดวันนี้เราย้อนกลับไปเพราะหลังจากที่เราทราบว่าไอ้เจ้าเจมคนนี้เนี่ยนะเคยมาทำงานที่นี่เราก็พยายามสอบถามว่าเอ๊ะเขาทำงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจนกระทั่งรู้ว่าเบาะแสสุดท้ายที่ไปโดนล็อกตัวเนี่ยคือที่ประจวบเราก็เลยเดินทางไปพบกับนายจ้างค่ะก็คือคุณตั้มซึ่งเป็นนายจ้างรับเหมาก่อสร้างของนายเจมคุณผู้ชมคะผู้ชายคนนี้เกือบซวยเพราะรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเปิดวงจรปิดมอเตอร์ไซค์สีชมพูเป็นรถของนายจ้างที่ไอ้เจ้านี่ยืมมาใช่คุณตั้มเล่าให้เราฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไอ้เจมเนี่ยได้ใช้รถจักรยานยนต์คันก่อเหตุของเขาเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือเป็นของคนในครอบครัวนี่แหละเขาใช้เป็นกองกลางเอาไว้ซื้อของไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวของไอ้เจมเนี่ยมันออกจากบ้านไปตอนไหนออกจากที่ทำงานไปก่อเหตุตอนไหนแต่ช่วงเวลาประมาณสัก 9:30 โทรหาเจมบอกว่ากำลังไปหาเมียจากนั้นเที่ยงตัวเองโทรหาเจมอีกครั้งปิดเครื่องฮะ
เบื้องต้นเขาบอกว่ามาเจอเจมอีกทีนึงเอาง่ายๆก็คือช่วงเย็นๆแล้วส่วนตัวบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกผิดสังเกตอะไรแต่เห็นเจมเนี่ยมันดูเครียดเงียบๆไม่ยอมพูดจากับใครสีหน้าดูแววตาดูเหม่อลอยอันนี้คือหลังฆ่าคนแล้วนะฮะกลับมาที่แคมป์คนงานเหมือนเดิมเบื้องต้นเขาบอกว่าหลังจากนั้นวันที่6ฮะเจมเองนั่งรถกระบะไปทำงานที่บางสะพานช่วงเย็นๆปรากฏว่าดูข่าวเห็นรถจักรยานยนต์สีชมพูไปปรากฏในกล้องวงจรปิดว่าไปก่อเหตุฆ่าคนตายใช่ฮะบอกเอ๊ะเฮ้ยรู้สึกมันเอ๊ะเหมือนรถของตัวเองเลยสุดท้ายประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะนำไปจับกุมพอเค้นสอบเจมรับสารภาพโอ้บอกมันโหดเหี้ยมมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดแล้วจริงๆเจมเนี่ยคนฝากมาให้ทำงานนะฮะมาทำงานกับตัวเองได้ประมาณ3เดือนก็ไม่ได้รู้จักนิสัยใจคออะไรเขามากมาอยู่ได้แค่3เดือนสุดท้ายยืมรถกองกลางของที่บ้านเกือบพาซวยเอาไปก่อเหตุฆ่าคนตายฮะก็ดีครับขยันดีไอ้นี่ยืมมอเตอร์ไซค์ไปเขาไม่ได้บอกว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปทางนี้เขาโทรไปหาว่าโทรไปติดต่อไม่ได้ไงครับเขาโทรไปหาว่าอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่ามาหาเมียครับใช่ๆจำได้เลยครับเพราะรถมันมีตำหนิอยู่ข้างขวาแฟนผมไปล้มอ่ะครับทีนี้ผมก็เลยอยากให้เห็นชัดทั้งคันเลยนะครับรถเครื่องทีนี้ทางผู้กองเขามาให้ดูว่ามันไอ้นี่ไหมมีตำหนิเราตรงกันก็เลยใช่มันผมไม่คิดเลยครับเพราะว่าเด็กคนนี้มันดีมากนิสัยดีพอเจอผู้ใหญ่ก็รักยกมือไหว้อะไรเงี้ยนิสัยดีแต่ไม่คิดว่ามันจะทำอย่างเงี้ยนายจ้างยังบอกเลยนะคะจริงๆเหมือนกับเป็นคนดีนะลักษณะพูดจาสุภาพแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าอีกหนึ่งคนที่วันนี้ช็อกสุดๆเลยที่รู้ว่าเจมคือฆาตกรเราย้อนกลับไปบ้านเกิดของเขาค่ะรู้ว่าอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราไปเจอกับคุณย่าแท้ๆของนายเจมนะคะคุณย่าจำปาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณยายที่เสียชีวิตอายุ75ย่าเขาอายุ76คือเท่ากับว่าคนที่มันไปฆ่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับย่าแท้ๆของเจมคือตอนนั้นน่ะไม่นึกถึงเลยเหรอว่าเนี่ยอายุเท่ากันกับเหมือนเป็นคุณย่าเราย่าตัวเองวันนี้น้องออนไปเจอคุณย่าปรากฏว่าคุณย่าตกใจมากจริงๆตำรวจยังไม่ได้มาตามหาที่นี่นะยังฮะคือตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วเขาไปจับได้เนี่ยในพื้นที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์แต่บ้านเกิดเขาเนี่ยอยู่สมุทรสงครามวันนี้พอเราไปเจอคุณย่าจำปาคุณย่าจำปาบอกว่าดูข่าวเหมือนกันติดตามข่าวว่ามีการคนร้ายเข้าไปชิงทรัพย์แล้วฆ่าคุณยาย75แต่ไม่รู้เลยว่าเป็นหลานตัวเองเพราะจริงๆหลานเนี่ยหายหน้าหายตาไป 2-3 ปีแล้ววันนี้พอน้องออนลงพื้นที่ไปปุ๊บไปเจอคุณย่าจำปาคุณย่าบอกว่าจริงเหรอย่าถามกลับมาบอกว่ามันฆ่าไปกี่คนเขาบอกว่าฆ่า1คนโหแล้วเป็นคนแก่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าทำไมอดอยากแบบไหนก็ตามไม่ไปขอเขากินมาทำร้ายมาเอาชีวิตเขาไปแบบนี้ทำไมเลี้ยงมาเนี่ยก็สั่งก็สอนว่าของเขาถ้าอยากได้จริงๆอ่ะบอกเขาก็ได้ไม่ต้องโหดร้ายขนาดนี้คุณย่าบอกว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคือรู้แหละว่าหลานเป็นคนที่ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่เสียชีวิตจะบอกว่าน่าสงสารแต่เขาไม่เคยมีพฤติกรรมอะไรเลยนะฮะไม่เคยก่อเหตุรุนแรงอะไรอยู่กับย่าเป็นเด็กดีสอนอะไรก็ครับครับครับมาตลอดแต่พอไปเปิดประวัติเขาฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณย่าบอกแบบนี้ตอนเด็กๆพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันชาวบ้านเนี่ยก็ต้องรับเลี้ยงเอาไปจ้างคนเลี้ยงไม่ได้อยู่กับครอบครัว 7-8 ขวบแม่ก็รับไปเลี้ยงอยู่ได้ไม่นานก็กลับมาอยู่กับย่า15ขวบเริ่มเกเรเรียนไม่จบม.3พอเกณฑ์ทหารไม่กลับบ้านอีกเลยมาก่อเหตุอีกทีนึงก็คือเนี่ยมารู้เรื่องเนี่ยนะฮะว่าไปก่อเหตุฆ่าคนตายบอกเหตุการณ์นี้ย่าบอกย่าไม่ไปเยี่ยมย่าไม่ไปประกันย่าคงไม่เห็นหน้ามันอีกแล้วเพราะว่าไอ้หลานไม่รักดีแบบนี้เลี้ยงมาดีเสียความรู้สึกคือถ้าเกิดหลานสารภาพทั้งหมดย่าบอกโหดร้ายเกินไปแบบนี้สอนมาใจร้ายเหลือเกินไม่เจอไม่รักดีอย่างนี้ไม่เอาเสียใจเนาะเสียความรู้สึกลูกหลานเราไม่เคยเลยจะคิดว่าจะนอกคอกแบบนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาก็ให้รักดีขยันทำมาหากินทำไมถึงได้เป็นแบบนี้หลานก็มาจากโรงเรียนในชีวิตนี้เลี้ยงแต่หลานลูกว่าเนี่ยพ่อแม่ก็ไปทำมาหากินก็เลี้ยงหลานแล้วก็ทำงานเนี่ยขากับข้าวขากับขนมหลานดูแลหลานทุกคนเนี่ยทุกคนเลยฉันจะถามป้าดูจะไม่ดูแลแม่ยายดีแล้วไม่เอาแล้วเขาสร้างก็เองก็เขารับเบนรับกรรมไปเถอะ
ลูกหลานเลี้ยงมาไม่เคยสอนเลยนะของอะไรไม่ใช่ของเราอย่าไปเอานะลูกนะมันผิดเด็กก็พูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าย่าไม่ต้องกลัวเราผมไม่ทำให้ย่าเสียใจหรอกนี่ค่ะหัวอกย่าหลานไปๆมาๆนะคะไม่ได้เจอนานละมารู้ตัวอีกทีเป็นฆาตกรแล้วก็เคยบอกกับย่าว่าย่าเจมเนี่ยจะไม่ทำให้ย่าเสียใจนะแล้วสุดท้ายวันนี้ย่าน้ำตาตกในค่ะถือว่าปิดคดีภายใน2วันนะคะสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดจับภาพรถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ดูข่าวเลยประสานตำรวจมาว่าไอ้ฆาตกรเนี่ยมันน่าจะเป็นลูกจ้างของตัวเองอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ